านะเอานะเอานะโปรโมทยินดีคุณบิวกิ้นครับขอบคุณครับคุณครับคุณครับบิวกิ้นพูดถึงรางวัลวันนี้ครับก็วันนี้เป็นรางวัล Best Music of the Year นะครับสาขา Male Artist นะครับก็ดีใจมากนะครับผมก็บอกไม่ถูกก็จริงๆเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่มีความหมายกับผมมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าผมรักเพลงนี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบฟังเพลงนี้แล้วก็ให้การสนับสนุนรวมถึงโหวตเพลงนี้จนได้เป็น Best Music of the Year นะครับผมก็ดีใจจริงๆขอบคุณทั้งพี่ๆโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับพี่ไมโลแล้วก็พี่เติร์ดจากทิลลี่เบิร์ดนะครับผมขอบคุณทีมงานบิวกิ้นเอนเทนเมนท์ทุกคนเลยครับเกินความคาดฝันที่เราฝันเอาไว้มั้ยว่าเพลงนี้เดินทางมาถึงตรงนี้จนได้คุณก็เกินความคาดหวังนะเพราะว่าหมายถึงว่าผมว่าจุดเริ่มต้นคือหมายถึงว่าผมทำเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจมันเป็นเพลงที่มันมีความหมายกับตัวผมมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบแล้วก็มีคุณค่าสำหรับทุกคนเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นไหมกับการรับรางวัลในวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะวันนี้ก็มีศิลปินทีป๊อปทั่วทั้งวงการมาแต่ละคนก็แบบโหเก่งๆแบบมากความสามารถทุกคนเลยอย่างเงี้ยครับยังตื่นเต้นทุกครั้งเวลาขึ้นรับรางวัลแต่รางวัลตื่นเต้นทุกครั้งครับตื่นเต้นทุกครั้งเลยนาทีที่มีชื่อเราเข้าชิงบิวกิ้นเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนว่าเอ๊ะยิ้มทั้งน้ำตาก็มีได้มาแบบเกี่ยวขบวนมากับเขาด้วยได้มีโอกาสมาแบบมาเอี่ยวอยู่ในแบบผู้เข้าชิงกับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เราก็ดีใจที่ทุกคนชอบแต่เมื่อกี้ที่ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีมีแต่รอยยิ้มเนาะไม่มีน้ำตาไม่มีครับไม่มีครับมีแต่รอยยิ้มกับความเท่เท่านั้นแหละครับนี่เท่าที่เตรียมมาได้พูดทั้งหมดไหมครับความในใจก็จริงๆไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้นเพราะว่าแบบไม่ได้จะพูดยังไงดีอะไม่ได้มาด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าเฮ้ยได้แน่อะไรเงี้ยอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนั้นขึ้นไปก็มีความแบบเก๊กๆกลางๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบไล่สตินิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ได้พูดจากความในใจทั้งหมดบนเวทีครับผมอันนี้ถือเป็นเครื่องการันตีอีกหนึ่งอย่างในการทำงานเราต่อไปไหมครับพี่ขาก็ผมว่ามันก็เป็นกำลังใจแล้วกันผมว่ามันก็เป็นกำลังใจเป็นอีกหนึ่งคุณค่ากับตัวผมเองแล้วก็กับแฟนๆทุกๆคนอะไรเงี้ยที่เหมือนว่ามันเป็นเหมือนสื่อกลางที่ทำให้ผมรู้ว่ามีคนที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ผมทำกับงานที่ผมทำอยู่แล้วก็หมายถึงว่าผมก็ดีใจที่มันมีคุณค่ากับพวกเขาทุกคนเลยครับยังมีพื้นที่เหลือไหมครับสำหรับเพื่อรางวัลที่บ้านก็ยังมีอีกเยอะครับผมยังมีที่เหลือครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอยากจะมีที่เหลือให้แบบผมไปยืนอยู่ในวงการสักตัวเล็กๆสักคนหนึ่งเป็นมดตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งครับอยากจะขอบคุณอะไรแฟนๆบ้างครับที่ทำให้เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับครับก็จริงๆรางวัลนี้เป็นรางวัลหมวดยอดนิยมนะซึ่งหมายถึงว่าก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนที่หมายถึงว่าฟังเพลงนี้ผ่านทุกๆช่องทางเลยนะครับรวมถึงแฟนๆทุกคนที่โหวตให้กับเพลงนี้ด้วยแล้วก็โหวตให้กับตัวผมด้วยนะก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆแล้วก็มันก็เป็นกำลังใจให้เราทำเพลงต่อๆไปเรื่อยๆนั่นแหละครับฝากเพลงนี้หน่อยแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดและต่อไปนะครับที่เพิ่งครับผมก็ฝากเพลงนี้นะครับเพลงที่ได้รางวัลไปนะครับชื่อเพลงว่ายิ้มทั้งน้ำตานะครับก็ปล่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังฟังได้อยู่ทั้งใน YouTube แล้วก็ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งปล่อยเพลงนะครับชื่อเพลงว่าสวยงามเสมอนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หลานมากนะครับก็ตั้งใจทำมากเหมือนกันฝากทุกคนไปฟังแล้วก่อนนั้นไปอีกนิดนึงก็จะมีเพลงก้าวไก่นะครับผมก็ยังฟังได้อยู่เหมือนกันนะถ้าก่อนนั้นไปหน่อยก็ยังมี Daily Magic ก็ยังฟังได้ทุกเพลงได้ครับได้ทุกเพลงเลยครับผมจริงๆแล้วฟังเพลงไหนผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าจะเอาเรื่องกว่าก็ต้องไปดูหลานมากด้วยแล้วก็ฟังเพลงต้องดูหลานมากด้วยครับผมอาทิตย์หน้าเข้าแล้วอาทิตย์หน้าแล้วครับทีแล้วครับผมยิ่งถ้าตื่นเต้นขนาดไหนครับกับภาพยนตร์ครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าผมว่าการเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์แบบขึ้นโรงครั้งแรกอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเหมือนภาพในวัยเด็กของเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าในวันแรกที่เราเข้ามาทำงานผ่านการอยู่ในรามบางกอกหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยภาพนึงที่มันเป็นความฝันของว่าผมว่าสำหรับนักแสดงเกือบจะทุกคนแหละมันคือการได้เล่นหนังสักครั้งนึงยิ่งกับ GDS อะไรเงี้ยผมซึ่งเหมือนว่าอาจจะเคยแวบๆไปบ้างแบบรับเชิญอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอันนี้มันคือของจริงอ่ะสำหรับผมอันนี้มันคือเรื่องแรกสำหรับผมที่ผมมีโอกาสได้มาทำงานงานนี้จริงๆผมว่ามันมีความหมายทางจิตใจแล้วก็ความรู้สึกแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ทุ่มเทให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเต็มที่รวมถึงทีมงานทุกๆคนอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกงานนึงที่มีความหมายต่อหัวใจของผมต่อความรู้สึกต่อเพราะว่าผมรู้สึกผมได้มีโอกาสได้เล่า
รือว่าถ่ายทอดเรื่องราวอะไรเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่เราอินกับมันแล้วเราก็ผูกพันกับรายละเอียดเหล่านี้วัฒนธรรมเหล่านี้มุมมองเหล่านี้ในชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยครับแฟนๆนับวันรอมากดิวกินนับวันรอเหมือนแฟนไหมผมนับวันรอแต่ผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันแรกจะเต็มทุกโรงไหมครับดิวกินก็จะดีใจมากครับอยากจะสร้างประวัติศาสตร์พร้อมกับแฟนไหมครับวันนั้นก็จะดีใจมากครับผมคุณพี่เซลไหมฮะไอ้นะฮะคุณพี่เซลไหมฮะหนังคุณจะเข้าโรงพี่ๆเขาก็คอยให้กำลังใจครับแล้วก็แสดงความยินดีผมว่าในวันที่ภาพยนตร์เข้าพีพีก็น่าจะมาแน่นอนรวมถึงครอบครัวด้วยครอบครัวผมก็พีพีด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็พีพีเขาก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะแล้วพีพีเขาก็เป็น global star นะผมก็ดีใจที่เขามาแบบให้กำลังใจผมด้วยล่าสุดอีกอันนึงกับแฟนมุกที่ต่างประเทศที่มาที่จีนใช่ไหมครับมือที่สองครับเป็นไงครับแน่นเลยคุณครับก็ผมว่ามันเป็นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำนะเหมือนว่าการได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตในเวนิวสเกลสเตเดียมอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าคนดูมันรับหูรับตาคนพี่แบบเราไม่เห็นปลายทางมันแบบแล้วเอเนอร์จีทุกอย่างอะไรเงี้ยคนทุกคนเข้ามาด้วยใจจริงๆเข้ามาด้วยความรักเข้ามาด้วยเอเนอร์จีที่มันโพซิทีฟจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นไม่รู้ชีวิตนี้จะมีโอกาสอีกไหมที่เราจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางของพลังงานที่มันโพซิทีฟแล้วมันก็เป็นพลังบวกขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ไปมอบพลังดีๆแล้วก็ได้มีประสบการณ์ดีๆกับทุกคนครับแต่คนก็คือแน่นตลอดหุ่นมองสุดลูกหูตาเลยไหมครับก็ยังดีที่มีแท่งไฟคอยช่วยครับมีแท่งไฟคอยช่วยเห็นแบบแต่มันก็ไกลมากคนก็เยอะมากเลยครับโมเมนต์มีน้ำตาแตกไหมครับมีบ้างคือผมว่ามันเป็นนาทีแห่งนาทีชีวิตจริงๆอ่ะมันเป็นนาทีแบบที่มันมีความหมายจริงๆว่าแบบโหภาพวันนี้มันสวยงามจริงๆอ่ะมันแบบทุกคนแบบแววตาที่เขามองขึ้นมาพลังที่เขาส่งขึ้นมามันแบบมันดีมากจริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมก็ดีใจเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่ในวันนี้เรามีโอกาสได้มาทำสิ่งนี้และอยู่ในณที่นี้ตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกไหมเราก็ทำโชว์ให้มันเหมือนกับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เต็มที่ทุกครั้งครับแสดงว่าบิวกิ้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของไม่เคยเลยครับพี่แค่ Impact นี้มันก็สุดยอดสำหรับผมแล้วใช่อีก2เมืองสองที่ครับก็ต้องมันจะแบบลุ้นไหมว่าคนมันจะเพิ่มขึ้นก็จริงๆอีก2ที่ก็จะเป็นอีกสเกลนึงนะครับหมายถึงว่าจะถ้าเป็นสเกลสเตเดียมก็จะเป็น2ที่ที่เล่นไปแล้วที่ฟูโจกับที่ฮูโจอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอีก2ที่ก็จะเป็นที่ฮ่องกงกับมะเก๊าก็จะเป็นสเกลที่เล็กลงมาดาวไซส์ลงมาลุ้นมั้ยฮะว่าจะต้องเจอแฟนๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นโชว์เดิมอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะปรับโชว์หรือว่าแบบเติมอะไรเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็สําหรับรอบนี้ผมก็ว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้กับคนที่ไปดูเหมือนกันนะสำหรับเรามีอะไรใหม่ๆให้แฟนแล้วเวลาเราไปนั่งงานในแต่ละประเทศมันมีอะไรใหม่ๆที่เราเซอร์ไพรส์ตลอดโอ้ตลอดเวลาครับตลอดเวลาผมว่าแม้กระทั่งพลังงานของคนในแต่ละรอบที่เราไปแสดงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งพลังงานของตัวเราเองไปเล่นวันนั้นมันก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราก็ส่งพลังงานต่อกันและกันอะไรเงี้ยวันไหนที่มันเป็นวันที่มันสุดยอดมากอะไรเงี้ยเราก็สุดยอดไปด้วยกันบางวันที่เรารู้สึกว่ามันซึ้งมากเราก็ซึ้งมากไปด้วยกันวันไหนที่เราแบบสนุกมากเราก็สนุกมากไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันดีคนละแบบไปหมดครับเราก็เต็มที่สำหรับที่เที่ยวสบายครับผมโอเคคุณดูที่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับ